แม่มีงบเท่าไหร่แม่ไม่มีงบแม่ไม่มีงบแม่นั่งเหรอรอนึกว่าแม่แบบไม่อั้นอะไรอย่างงี้ถ้าขึ้นไปด้วยมันจะเกินงบมันจะเกินงบที่บอกว่าแบ่งไว้300ใช่ป่ะกลับมาซื้อของทุกติกอะไรเงี้ยหมดแล้วลดได้มั้ยคะนี่ปิ๊บๆๆๆๆเป็นโอนให้เขา400เออันนี้ก็คือจะเป็นร้านสุดท้ายเจอแอร์แล้วเพราะว่าหมดตัวแล้วนะคะจะสามารถเป็นลาบไปเลยครับครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ที่ตลาดอินดี้ดาวคะนองนะครับใช่จริงๆที่นี่เราก็มาเที่ยวหลายครั้งแล้วนะบ่อยมากใช่ครับผมแต่วันนี้เราจะมาเดินซื้อของกันของใช้ของทานนะครับวันนี้มีงบให้ 1,000 บาทนะครับก็ให้พี่ทีม500น้องฟิล500ก็คืออันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะอยากจะมาหาของกินด้วยแต่ก็เฮ้ยของใช้ก็ควรมีกลับไปบ้างใช่ไหมเพราะว่าที่นี่เขาขายทั้งของใช้ของกินเสื้อผ้าต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดถูกต้องน้องฟิลคิดว่า500น้องฟิลจะทำอะไรบ้างซื้อของกระจุกกระจิกซื้อเสื้อซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็ซื้อของกินนิดหน่อยของกินอยู่ลำดับสุดท้ายใช่เพราะก่อนอันนี้หนูเพิ่งกินมาไงแล้วมันอิ่มแต่ว่าเราจะกินแบบของหวานกระจุกกระจิกได้พี่ฟิลคิดว่าวันนี้จะซื้ออะไรกลับไปได้บ้างขอเริ่มต้นด้วยของกินส่วนเสื้อผ้าเนี่ยจะท้ายๆแล้วก็ของกระจุกกระจิกแทนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากซอยนี้ก่อนเฮ้ยได้เลยงั้นไปเลยไปแล้วก็กลับแล้วก็ไปแล้วก็กลับแล้วส่วนแม่แม่มีงบเท่าไหร่แม่ไม่มีงบแม่ไม่มีงบแม่นั่งเหรอรอนึกว่าแม่แบบไม่อั้นอะไรอย่างงี้ถ้าขึ้นไปด้วยมันจะเกินงบมันจะเกินงบมันเกินงบที่แม่กับพ่อให้ปุ๊บแม่ออกให้ก่อนอยู่อย่างเงี้ยเขาปวดขาด้วยไหนดูขาหน่อยดิโอ้โหนี่ที่แม่เดินรถล้มนะครับดูเด็กโอ้โหได้เดี๋ยวให้แม่ไปหาอะไรกินของหนูแล้วก็นั่งรอไปเริ่มซอยแรกก่อนเลยพี่ฟิวพี่ฟิวค่ะพี่มาอยากได้ต้นไม้แต่ด้วยความที่มันอยู่ซอยแรกกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเลยดีตอนนี้ต้นไม้อีกแล้วรู้ไหมไอ้ต้นในบ้านที่เราไอ้ที่พี่อ่ะไปซื้อที่เฟิร์สบันอ่ะอยากจะบอกว่าจากทั้งต้นนะพ่อตอนนี้เหลือ3ใบอยู่ยอดยอดอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้มันร่วงอ่ะเหรอพ่อนี่ต้นไม้มีขายแล้วเห็นเปล่าคิวป้ายแรกก็จะโดนแล้วอ่ะอยากได้แค่ต้นเดียวไงเพราะกระถางว่างต้นนึงอ่ะลองดูนี่ซอยแรกนะแล้วก็ต้นซอยด้วยนะใช่มีแค่ต้นเดียวค่ะซอยแรกได้ถ่ายคลิปลงอยู่ตรงนี้อ๋ออันไหนแค่ต้นนี้ครับที่ไว้ได้อย่างเดียวเลยเพราะอย่างถ้าเกิดเป็นต้นอื่นผมไม่ค่อยแนะนำต้นอื่นมันต้องโดนแดดนะโดนแดดอ่อนใช่แต่อันนี้เลี้ยงได้เลยครับน้องผมเลี้ยงในห้องน้ำยังได้เลยงั้นเอาต้นนี้เลยค่ะนี่ฟิวขนาดนี้เลยเออ30บาทอ๋อโอเคได้จัดไป30บาทโอ้แบบนี้ก็เหมาเลย6ต้นเนี่ยเอาไปเก็บในห้องน้ำเกินไปเขาบอกว่า4ต้นร้อยจริงๆแล้วแต่ฟิล์มกระถางว่างอันนึงไงเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนมาพี่ฟิล์มซื้อไปแล้วนะครับเท่าไหร่นะ30บาท30บาทนะครับก็เหลือ470โอเคฟิล์มคู่นี้สีสวยมากไหนตอนนี้ของฟิล์มมันเป็นสีนี้ไม่รู้ว่ามันจะตายแล้วหรือว่ามันจะเสื่อมจ่ายตังค์แล้วได้แล้วง่ายเนาะอ้าจริงมันมีงบไงอันนี้ซอยแรกนะมาถึงแค่กลางซอยเองนะใช่จะบอกว่ามันเหมือนเสื้อผ้าป่ะฝั่งเนี้ยใช่ฟิล์มก็เลยแยกงบไว้เดี๋ยวมันไม่ถึงซอยสุดท้ายเดี๋ยวใส่ได้ปะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเป็นแหนมไม่เอารู้ตัวได้นี่ว่าโอเคนะครับน้องฟิล์มหายไปไหนแล้วว่าฟิล์มบอกว่าขอข้างน้ำเป็นขอพักก่อนงั้นมาอยู่กับฟิล์มดีกว่าเพราะว่าอันนี้ยังเหลืองบที่บอกว่าฟิล์มกะเอาไว้ใช้ที่เหรอไม่ใช่ของกินเหลือ270บาทนี่เคสโทรศัพท์บอกเลยว่าใช่ใครสนใจสั่งกับฟิล์มได้เฮ้ยชุดน่ารักอ่ะอันนี้ร้านอะไรร้านเสื้อใช่คือเดี๋ยวนี้กลุ่มฟิล์มเขาชอบนัดกันใส่เดย์แล้วฟิล์มก็แบบไม่มีกระโปรงไงต้องมาหาซื้อเงี้ยเพราะดูใส่ไปเรียนอยากดูเสื้อร้านนี้พี่ฟิล์มเจออะไรครับเนี่ยเจอเสื้อใส่หน้าปั๊บสวยนะแล้วก็ใส่กับกางเกงขาสั้นเออแล้วนี่มีตั้งหลายสีนี่ถ้าฟิวเห็นนี่วันก่อนไปสยามด้วยกันร้องอยากได้กระโปรงแต่เลือกสีไม่ได้ไปดูดิน่ารักแต่ช่วงนี้ฟิล์มชอบที่มันเป็นสายเดียวแบบนั้นที่มันเป็นดอกไม้แล้วก็คือใส่กับขาสั้นมันจะน่ารักมากงบเท่าไหร่นะ500
อันนี้ครึ่งนึงอ่ะครึ่งแล้วใช่แต่ก็สวยนะสีฟูสีครีมหรือไม่ก็ขาวแต่ขาวฟิล์มเยอะแล้วแต่มันได้ทั้ง2สีเลยนะใช่คือมันใส่แล้วมันขับผิวเทียบกันชอบก็ต้องจัดนะเอาจริงงบตั้ง500อ่ะแม่ให้มาสีนี้ก็สวยอ่ะจะสีนี้ถ่ายรูปสวยเอาสีนี้ตัวนะคะแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าแบ่งไว้300ใช่ปะกลับมาซื้อของทุกติกอะไรเงี้ยหมดแล้วเท่าไหร่นะ250 270อ๋อ270โอเค300อ่ะดิใช่เดี๋ยวจิ๊กมีอีก100นึงเดี๋ยวมาซื้อเองโอเคอุ๊ยว่าหนูเจอร้านนี้ดูดิหูยังสวยอ่ะจริง2,000มันแบบว่าลุกวาวมากเสื้อผ้ามันเยอะฟิลไม่ได้เดินนี่นะรู้สึกว่าของมันก็ดูอัปเดตขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้ดีนะคนน้อยนะใช่นี่ไงใส่ไปกลางเต็นท์นะฟิลย้ำมาเหรอ มันติดตรงแล้วฟิลชอบทำแล้วมันไหลตรง อย่างนี้ไปกลางเต็นท์ได้เปล่า ไม่ได้ ไปเดี๋ยวเดินๆไปโอเคครับผมตอนนี้น้องฟิลก็กลับมาแล้วนะครับใช่น้องฟิลรู้ว่าพี่ฟิล์มใช้ไปเท่าไหร่แล้วขอเดาได้ไหม200อุ้ยเกินแล้วใช่หรอเนี่ยหนูยังไม่ได้ใช้เลยนะมาเดี๋ยวดูกันอันนี้คือร้านอะไรอ่ะพวกแบบว่ากิมช็อปปะชาติฟิลนั้นแต่ว่าตอนน้องฟิลเดินมาน้องฟิลเจอร้านแล้วที่อยากได้งั้นเดินไปเลยพี่ใช้เวลา300อ๋อเดี๋ยวใช้เยอะกว่านี้ไงไปตรงไปตรงไปของนู้นซอยนี้มีร้านชุดนอนด้วยเมื่อกี้เห็นมันสวยมากห้าร้อยใช่ทำไมอ่ะเป็นไรอยากได้ดีไม่คือมันเหลือ200อ่ะสองพี่ใช้ไป300แล้วหรอก็เมื่อกี้ก็พูดอยู่ว่าใช้ไป300ไม่ได้บอกว่าเหลือ300นะใช่เหรอพ่อซื้อได้ไปอ่ะเยอะสองอย่างเองหนูไม่อยู่แบบเดียวนะนี่สิงนี่ตรงนั้นทุกคนตรงนั้นเห็นไหมสวยมากตรงนั้นอะตรงนั้นอะนี่อ๋อใช่แล้วคือเจออะไรฮะนี่เป็นร้านเสื้อร้านนี้ตอนแรกอะเห็นก็แบบจะชวนพี่ฟิล์มมาช่วยดูอะไรเงี้ยมาช่วยดูได้แต่ไม่ได้ช่วยดูพี่ฟิล์มว่าไงสวยไหมสวยอ่ะลองดูเดี๋ยวฟิลใช่ตอนแรกหนูดูตัวนี้ไว้น่ารักไหมคือมันน่ารักแต่ที่ว่าเวลามันแบบว่าเย็บติดเข้าไปอย่างเงี้ยคือจะทำให้แบบว่ามันขยับได้ไหมอ่ะงั้นดูตัวอื่นนะดูตัวนี้น่ารักมากฟิลว่าเขาปกอุ้ยพี่ฟิล์มสะกิดมาว่าพี่ฟิล์มได้แน่เลยได้อะไรงบพี่จะไม่เหลือแล้วต้องถามพี่ด้วยนะหนูใส่ได้ป่ะลูกนี่ไม่ก็ลายนี้ใช่ใช่ใช่น่ารักไหมได้นะพี่คะตัวนี้เท่าไหร่อ่ะคะตัวนี้290นี่ราคาเหมือนง่ายนะไหนขอดูหน่อยอ่ะฟิวตัวนี้สวยกว่าใช่ตัวนี้สวยกว่าทุกคนว่าตัวไหนตัวที่1ถามเพื่อนอ่ะตัวที่1สีด้วยมีสีด้วยแล้วนึงดูก่อนสีไหนมีสีขาวกับสีครีมเอาสีขาวอ่ะเอาของตัวนี้ให้ทุกคนเลือกตัวที่1ตัวที่2คือน้องๆเลือกเสร็จแล้วหนูก็ซื้อแล้วแหละนั่นแหละตัวไหนดีอ่ะตัวนี้แล้วชอบตัวไหนอ่ะตัวนี้เฮ้ยหนูยังไม่ได้ซื้อเลยนะงั้นหนูเอาตัวนี้แหละแล้วก็อีกครึ่งนึงเดี๋ยวเราค่อยเก็บไปซื้ออื่นเข้าเลยพี่พิมพ์อย่าได้ไหมอ่ะเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้อ่ะโอเคได้น่ารักเนาะนี่นี่ยังไม่มีตังค์กินข้าวเลยนะมีซื้อหมดอ่ะยังเหลืออยู่อ่ะจ่ายตังค์ค่ะตัวนี้ค่ะ250ขอลดให้ด้วยเหลือ24ใช่เพราะว่าหนูก็จะเหลืองบ260บาทอ่ะฮะเดี๋ยวเยอะกว่าพี่ฟิล์มอีกนะเนี่ยคำพูดอุ้ยแต่มันน่ารักจริงนะใช่แล้วเนี่ยบางทีเขาจับเป็นเซตให้เงี้ยเนี่ยใส่เสื้อกล้ามเสื้อคลุมแล้วก็กระโปรงอย่างเสื้อคลุมก็คือน่ารักกระโปรงกระโปรงเฮ้ยน้องฟิล์มเจออะไรลูกชุดน่ารักมากเฮ้ยน่ารักเฮ้ยแรงทำไมน่ารักอ่ะชุดนอน250เพราะดูตัวนั้นเพราะดูตัวนั้นใช่มันน่ารักมากสีมันแบบโอ้ว้าว it's so amazing เฮ้ยอย่างสวยอ่ะเกินงบทำไงจ่ายเองอุ้ยสวยมากเฮ้ยเฮ้ย
น่ารักมันน่ารักมากแล้วยังไงตอนแรกหนูเดินมาสีสะดุดตาแบบโอ้โหสีมันสวยมากแล้วคือมันเป็นผ้าเนี่ยเออวัยรุ่นชุดนอนเนี่ยหนูตัวนี้พี่ตัวนั้นเปล่าเนาะใส่แล้วสบายนะคุยไม่ค่อยดีแล้วเริ่มหูดับแล้วมันน่ารักอ่ะอุ้ยฟิวพ่อใส่พ่อใส่ได้เนี่ยลายมุมมิงเนี่ยจำได้ปะใช่แล้วพ่อกูที่นอนหนูนั่นเองเนี่ยใส่นอนมันได้ฟิวเจ้าหญิงอ่ะจะมาบอกพ่อทำไมอ่ะแกมาพิมเส้นนะชุดเท่าไหร่ครับ250โหเฉพาะใหญ่กับดีไซน์ขายาวโหต้องได้นะฟิวใช่ไหมหนูว่าหนูน่าจะได้วันนี้ไม่มีตังค์กินข้าวแล้วไม่เป็นไรเราสามารถนอกงบได้เราสามารถนอกงบได้เดี๋ยวหนูหยิบมันเลือกๆก่อนหนูต้องได้สักตัวนี่แหละกลับไปอุ้ยด้านหลังเป็นขายาวนะคะด้านหลังสวยไหมสวยเออโอ้ยแต่นี่มันจะเป็นผ้าหนาหน่อยจะได้แบบไม่มีผ้าแบบไม่ใช่คนละผ้ากับลื่นคนละผ้ากันหมดเลย2ตัวที่จับครับอันนี้คอตตอนอันนี้ไหมตัวนี้สัตว์ลองดูกันนะครับไว้เรื่องสัตว์ดูลายๆก่อนเอ้ยพี่จับตัวนี้นะสงสัยว่าจะกลับไปด้วยอุ้ยน้องฟิวเลือกเป็นอันไหนเลือกเป็นตัวนี้แล้วพี่ฟิวมาพี่พิมลังเลอยู่เหรอแต่แม่เขาก็ใส่นะใช่ก็เลยแบบจะอาจจะเลือกอีกตัวนึงที่เราชอบแล้วให้แม่ใส่เหรอพ่อแฟงนั่นไงน่ารักดีสีหวานๆอะไรเงี้ยใช่หนูเลือกไม่ได้ถ้าพี่พิมเอาตัวนี้มันจะเอาตัวนี้อีกตัวนึงให้แม่เหรอให้แม่เลยอ่ะก็คือให้ตัวเองนั่นแหละพี่เขาแอบยิ้มสีแซ่บเนาะขัดใจพ่อมากเลยนะเอาจริงๆไม่ขัดใจสวยทุกคนชอบอ่ะโอเคได้เฮ้ยแต่ใครอยากได้พิกัดร้านชุดนอนที่แบบฟิลชอบใส่แนวๆเนี้ยก็คือมาดูอินดี้ได้ได้ครับสวยมากไม่ต้องแกนไวมากอะฟิวจริงดิอ้าวพี่ฟิลมาสแกนเหรอสแกนค่ะอันนี้คือนอกงบเลยใช่ไหมเหลือ200หนูจะไม่สแกนอ๋อไปกินใช่ไหมโอเคโอเคได้ได้ได้ลดได้ไหมคะนี่ปิ๊บ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 พี่บอกว่าไป600พี่ดูตาหนูสิปิ๊บปิ๊บปิ๊บคนนี้เขาไม่พูดเยอะเลยอ่ะเขาจะไปหักกับฟิวไงให้พี่เขาช่วยลด3ตัวแล้วเราสู้ไม่ไหวอ่ะจริงอ่ะเตงโอเนี่ยเขา400เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บอกพี่เขาว่าเดี๋ยวเอาไปหันแต่ว่าไม่หันไม่ให้ก็เป็นซะอย่างเงี้ยเนี่ยต่อหน้าพี่เขาเลยนะเนี่ยค่ะขอบคุณนะฟิวชินนามอนอ้าวเอาเพิ่มสี่แน่จริงเย้ได้แล้วอ่ะได้ไปแล้วอันนี้คือไม่ได้ใช้งบของกลางใช่ไหมอันนี้งบส่วนตัวนะครับได้ครับขอบคุณครับเหมือนเอาผ้าปูที่นอนแบบว่าลายนั้นแล้วใส่เป็นคู่อะไรไม่รู้เรื่องละไปเดี๋ยวเดินดูต่อร้านข้างหน้าเป็นร้านเสื้อยืดที่ฟิล์มแบบแอบเลี้ยงไว้แต่ร้านรองเท้าเนี่ยดูมีท็อปปิ้งบนหน้ารองเท้าด้วยนะใช้คำว่าท็อปปิ้งเหรอเฮ้ยมีปุยปุยด้วยนะพ่อมาทุกคนเรามาต่อกันที่อีกซอยหนึ่งแล้วก็เจอครับเจออะไรลูกเทสใสมูเตลูยังไงล่ะใช่เหรอเฮ้ยสวยมากเลยนะใช่เป็นเคสสายมูมันเป็นเลซินอ่ะใส่แล้วรวยเงี้ยเป็นไงฟิวดูฟิววองใหญ่ก็จะสองดวงเฮ้ยถ้าเกินงบจ่ายงบเองได้นะไม่มีใครว่าอะไรนะมี14โปรไหมแม่ไหนค่ะ14โปรอันนี้เทวีสุวรรณอันนี้150บาทมีทาเวสุวรรณด้วยอุ้ยแต่งานเขาละเอียดใส่จริงเลยอ่ะครับอันนี้แบบมูไม่ใช่แค่หน้าจอนะมูทั้งเคสเลยสวยมากเลยนะครับละเอียด150บาทพ่อตกใจราคามันถูกใช่แอบตกใจราคาอันนี้มันเป็นงานอะไรก็สวยมากเลยนะพี่ฟิล์มนี่ใครมาอินดี้นะครับเคสแนวนี้ไม่ค่อยเห็นง่ายๆนะนะสามารถแวะมาได้นะครับน้องฟิวบอกว่าลังเลมากเลยนะครับแต่ว่าเคสที่นี่คือสวยจริงนะใช่แล้วไม่เคยเห็นเอาจริงๆแบบไม่เคยเห็นปกติก็มีแบบลายธรรมดาอะไรเงี้ยใช่ครับมาเดี๋ยวมาดูใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่เพจได้เลยนะครับนี่เลยนะฮะพี่อันนี้สามารถจะส่งให้ได้ได้ครับโอเคคุณต้องโอนตังก่อนนะ อ่ะได้น้องฟิวดูเลยค่ะเฮ้ยจะสวยนะพี่ฟิล์มเนาะแบบเข้มขลังมากเลยนะดูว่าถูกใจจริงใช่ใช่ฮะอธิบายก่อนนี่ไงเขาจะบอกอันนี้อันนี้จะเป็นยันอ๋อนี่ไงพี่เคยเห็นบนรถที่แดงใช่แล้วก็จะมีตัวที่ท็อปสุดจะ450บาทตัวโอ้มีทุกอย่างครบทุกอย่างนี่มูแบบเต็มทุกอย่างหินกังหันระบบ
น้องฟิวชอบอันไหนลูกอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะยักษ์ทาเวศป่ะน่ารักดีนะครับใช่ใช่มั้ยสวยดีนะอันนี้ละกันชอบอันนี้ใช่มั้ยใช่ ของเยอะดีอันนี้ไม่เกี่ยวกับพ่อนะใช่อันนี้ก็เกี่ยวกับตัวเองนั่นแหละสรุปอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงบด้วยโอนเองด้วยใช่แล้วโอนเองเป็นไงนักเรียนพออย่างตึงอ่ะบอกเลยโอ้โหธรรมดาที่นี่ไม่เอาวันเดียวด้วยชาวหลายอันด้วยสวยจริงครับร้านนี้เนี่ยอันนี้ทำเองเลยเหรอพี่ใช่ครับจริงๆอ่ะชอบแบบนี้นี่แฟนเป็นคนทำโอเคนะมาร้านนี้น้องฟิวก็ได้เคสมาอีกหนึ่งอันนะครับใช่แล้วหมูเต้ลูกถ่ายรูปหนึ่งด้วยมือก่อนก็จะถ่ายรูปนู่นดูกล้องดูกล้องแต่ต่อนี่ดีนะเนี่ยที่ไม่ใช้งบไม่งั้นหมดไปแล้วเออไม่ได้กินอะไรหรอกหมดแบบติดลบอ่ะแต่ตอนนี้ในบัญชีหนูก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วก็ซอยนี้ก็หมดแล้วเมื่อกี้ก็ได้มาหนึ่งอย่างใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูซอยนี้กันดีกว่าซอยนี้เป็นของกินของใช้นะใช่มาแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนู้นนะอย่างน้องฟิวจะเหลือตังไว้กินไอติมผัดแต่ว่าวันนี้น้องฟิวจะมาตามหาถังหูลูกเออมันจะมีป่ะมันจะเป็นเหมือนผลไม้ใช่ไหมมันเป็นขนมจีนเป็นผลไม้จีนอะไรเงี้ยที่มันแบบสตรอเบอรี่ส้มองุ่นนู่นนี่นั่นแล้วก็เคลือบน้ำตาลแล้วกัดไปมันจะกรึบกรึบใช่ที่มันจะแบบไม่ได้เหนียวใช่ตอนนี้นะคะเราเจอแล้วทางหูลู่นี่ไงเราเดินมาแป๊บเดียวเจอเลยเอาไม้หนึ่งค่ะเลือกไม้ครับเลือกค่ะเอาไม้ไหนดีครับเอาไม้นี้ก็ได้ได้ครับนะไม้เท่าไหร่พี่ฟิล์ม30บาทอุ้ยแม่อยู่ข้างหลังเอาแม่มาแล้วฟิล์มโอ้โหเขาใช้สแกนเอาแม่ขอให้โชคดีเจอกันกรุ๊ปไม้อะกัดดูเลือกไหมครับเลือกไปโดยคนเฮ้ยมันโป๊ะเลยอ่ะมันใหญ่สตรอเบอรี่มันใหญ่เต็มปากเต็มคำเงียบเลยก็คืออะไรก่อนก็คือสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลมันจะแข็งมันจะไม่เหนียวประกอบรสชาติแม่ทำเหนียวข้าวมือสตรอเบอรี่ข้างในเขาจะหวานๆเปรี้ยวๆแล้วตัวน้ำตาลเขาจะหวานมันตัดกันอร่อยรีบกินครับน้ำตาลเขาเหมือนแบบเหมือนฟิลสายไหมอ่ะอ่าใช่พ่อค้าก็คือลุ้นไปเลยกรอบมากเลยนะอร่อยไหมอร่อยตอบดีๆนะพี่ก็ตาแข็งเลยนะได้อยู่นะอร่อยนะครับไปแม่เดินไปเดินมาหมดงบหมดแล้วต้องใช้เงินตัวเองจ่ายอ่ะเออโอ้โหยังไม่หมดนี่หนูสอนใจดีซื้อเสื้อผัวแม่ด้วยนะเออจริงแม่เดี๋ยวค่อยให้แม่โอนให้โอนให้ซื้อเผื่อยังไงเนี่ยร้านนี้ดูแบบน่าทานมากเลยอ่ะบ๊อบโบ้นี่อะไรนะบ๊อบโบ้สนใจอ่ะฮะสนใจข้างในเนี่ยนะน่าเดี๋ยวน่ากินนะเกือบจัดร้านสวยมากเลยใช่ร้านนี้แล้วค่ะสนใจเหมือนกันอันนี้เป็นข้าวโพดอบเนยหนูอยากกินอยากกินแบบชีสอ่ะหรืออยากกินธรรมดาค่ะดูน่าทานมากเลยนะครับมันเป็นอบชีสนะคะค่ะแล้วก็เอาธรรมดาไซส์ S ค่ะได้จ้าธรรมดา S ทานเลยเนาะค่ะนี่ธรรมดาแก้วเล็กก่อนนะจ๊ะ20บาทจ้าเดี๋ยวสั่งที่หลังเลยได้ก่อนเพราะเรามีชีสอ่ะเราแพงกว่าแล้วก็หมดหนูไปกว่าเออพี่พิมพ์เหลืออะไรอ่ะนี่ไงเหลือ200เหลือจ่ายอีกแล้วน้องฟิวอ่ะน้องฟิวเหลือ210บาทฟิวเหลือ210บาทนี่ค่ะชิ้นที่สั่งได้เลยจ้าได้นะคะ210บาทจะมีหลายอย่างร้อนๆเลย20บาทเยอะนะอือฮึสั่งได้นะคะชิ้นละ10บาทค่ะชิ้นนึงนะคะโอ้โหเขาชิมกันหน้าร้านอย่างนี้เลยอ่ะร้านเมื่อกี้แอบได้ยินชิ้นละ10บาทจริงดิน่าไปกินนะใช่หนูมีเต็ดอยู่แป๊บนึงระหว่างรอระหว่างรอพี่เฟรมน้องเฟรมบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อฝั่งนี้ก่อนนะได้หน้าไหนอร่อยสุดคะอุ้ยหนูให้พี่เลือกหนูเอาอันนึงหนักใจเลยให้พี่เขาเลือกมาอันไหนที่พี่คิดว่าอร่อยสุดมาเดี๋ยวมาลุ้นกันอันไหนหนูขอเดาหนูว่าน่าจะ
ฝอยทองไม่ก็อันไหนสักอันนั่นแหละอ้าวเดี๋ยวอันนี้ให้พี่เลือกเลยไม่ต้องตามหนูก็ได้พี่พลังเลยเหรอฟิวอันไหนก็ได้สี่เลือกไม่ถูกเลยเออวิธีการกินแบบใหม่ให้แม่ค้าเลือกให้เลยล่ะอันนี้หน้าอะไรครับเนี่ยใบเท้ากับซอมเมอร์แลนด์น้องฟิวชิมหน้าร้านเลยเหรอใช่แล้วมันเก่ายังไม่หมดเลยเราชิมดูเป็นไงเขาไม่เหนียวเหรอใช่คือมันนิ่มแล้วตัวช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกโกแลตมันหนึบๆนะอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยนะครับพี่ก็บอกโล่งอกอ่ะขอพี่เฟย์เมื่อกี้มีอะไรเอ่ยบางหน้าร้านพี่ห้องมาได้เลยเป็นไงบ้างยังไม่ได้ชิมมันร้อนอ่ะเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มอร่อยหวานมันหนุบหรอชีสเป็นไงหนุบหนุบโอ้โหนี่อร่อยนะครับนี่เลยใครผ่านมาก็แวะมาดูนะครับนี่มีข้าวโพดครับแต่ว่าอันนี้หนูจะหมดแล้วอีกนิดนึงรออร่อยเฮ้ยถ้าจะซื้อเลยนะเราไม่ได้บนมาซอยนี้นะมีงบอ่ะเอ้าบนได้อ่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปเดินดูโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของกินทุกคนแบบว่าสองกินสองฝั่งเลยอ่ะของกินเยอะมากแล้วฟิล์มอ่ะอยากกินกล้วยปิ้งมีร้านนั้นไหมอ่ะอะไรชีสย่างอ่ะไม่เห็นพี่เพื่อนเขาปิดแล้วอยากกินแบบกินเมืองเท่าไหร่คะ50 บาทแล้วก็มีอะไรนะข้าวหวานคะน้ำเปล่าหวานครับถุงละ50 บาทเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับอันนี้50 บาทใช่ไหมใช่พี่เบมเหลืองบเท่าไหร่อ่ะเหลือประมาณ70 บาทโอ้ไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อเจอน้ำอยากกินน้ำทุกคนเอาชามะนาวน้ำผึ้งพี่ฟิล์มอ่ะเอาให้หมดเลยตรงนี้ให้มันจบที่ซอยนี้ไม่เดินมาเหนื่อยเดินมาตั้งแต่ซอยฝั่งนู้นน่ะจนฝั่งนี้จะซอยสุดท้ายแล้วยังไม่ได้กินน้ำเลยมีหลักการมีหลักการที่พูดมาก็มีเหตุผลจ้ะมีอยู่นู่นเป็นไงแล้วเป็นไงบ้างอุ้ยสดชื่นหิวอ่ะดิหิวอ่ะดิเราเหลือเงินเยอะกว่าเราก็ไปซื้อข้างหน้าไปอันนี้ก็คือจะเป็นร้านสุดท้ายเจอแล้วเพราะว่าหมดตัวแล้วนะคะจะซื้อ3 ไม้เป็นกล้วยปิ้งเลยอย่างเงี้ยครับบอกเลยว่าอร่อยมากอีกทีฟิล์มก็ซื้อหาตังก่อนเศษ5 บาทสุดท้ายอยู่ไหนก็คือพี่ฟิล์มเหลือ0แล้วเดี๋ยวที่เหลือต้องฟิล์มเลี้ยงเองใช่หนูเหลือต้องบอก100หนูเป็นเสียให้พี่ฟิล์มได้ต้องฟิล์มซ้อไปเอาซ้อฮะนี่อันนี้เท่าไหร่ไงสามไม้35 บาทโอเคหมดตัวอุ้ยเป็นครั้งแรกที่พี่ฟิล์มหมดก่อนน้องฟิวปกติฟิวคล่องน้ำอ่ะพอดีไม่เกี่ยววันนี้หนูแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบเหรอใช่แล้วเรื่อยมีน่าทานมากเลยอ่ะฟิวใช่เต็มมือไปหมดแล้วเต็มจริงแล้วด้วยของหนูใช่เดี๋ยวก็ถ้าเต็มอ่ะเดี๋ยวไปหาที่นั่งแล้วเดี๋ยวฟิวจะซื้ออะไรกินเดี๋ยวไปเดินดูกันเนาะไปไปพี่ฟิวบอกได้แล้วนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะซื้อไอติมผัดไปกับพ่อเลยแล้วแม่หายไปไหนอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้น้องฟิวจะสั่งอะไรดีคิดเมนูในหัวก่อนก็คือตอนนี้แม่กับพี่ฟิล์มไปหาที่นั่งแล้วเพราะว่าพี่ฟิล์มหมดงบแล้วใช่ไหมใช่แล้วโยเกิร์ตปีโป้สตอรี่ค่ะปีโป้เลือกสีไหมคะใช่ค่ะเนื้อสีน่าทานมากสีแบบชมพูมากสตรอเบอรี่อ่ะเนาะตอนนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยได้ไอติมผัดแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันโอเคนะเมื่อกี้ก็พ่อกับแม่พี่ฟิวน้องฟิวแวะไปกินข้าวอยู่ฝั่งนึงก็คือไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเสียงเพลงดังมากเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ใช่
ลยไม่ได้ถ่ายมานะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เดินจนจะถึงทางออกแล้วพี่ฟิล์มเหลือเงินเท่าไหร่วันนี้น่าจะ20กว่าบาทฟิล์มเจอแบงค์20อยู่ในกระเป๋าแล้วก็มีเหรียญน่ะน่าจะ26บาทแล้วน้องฟิล์มล่ะฮะ126บาทจ้า500ใช้ไม่หมดใช่เลยเยอะกว่าปกติมากปกติก็คือต้องยืมไม่ใช่ใช้งบเองแต่อีกเยอะไปไหนใช่ครับวันนี้ก็มาเที่ยวตลาดอินดี้นะครับที่ดาวคะนองนะของขายเยอะมากของกินก็เยอะนะครับค่ะแล้วก็วันนี้งบ500เหลือไม่น่าเชื่อเพราะใช้งบเองค่ะใช่ถ้าไม่ใช้งบเองก็คือติดลบใช่โอเคได้นะก็สำหรับวันนี้เราก็มาเที่ยวที่นี่นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยเดี๋ยวอยากไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราไปกันนะครับค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนเลยละกันบ๊ายบาย